เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูแกงมะเขือใส่ไก่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับนางฟ้าขี้เล่นช่วงเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้นางฟ้าขี้เล่นจะมาพาเพื่อนๆทำแกงมะเขือนะคะเป็นแกงมะเขือแบบแกงกะทินั่นเองค่ะทุกคนมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็มีพริกแกงนะคะใครชอบพริกแกงแบบหยาบหรือละเอียดก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเนื้อไก่บดนะคะทุกคนของโลตัสนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะก็ใช้แบบสำเร็จเลยนะแล้วก็ใช้เลือดไก่ด้วยนะคะเลือดไก่สำเร็จนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะอันนี้หั่นแช่น้ำไว้นะคะถ้าใครมีเกลือก็ใส่เกลือตอนแช่น้ำนิดนึงนะคะก็จะได้ไม่ดำนะคะค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือใช้น้ำตาลปี๊บหรือใช้น้ำตาลอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำปลาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีกะทิค่ะแล้วก็น้ำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะไม่ได้บอกว่าส่วนผสมอะไรเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นอยู่ตามใจชอบของผู้ทานแต่ละคนนะคะเพราะว่าก็แล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนใช้รสชาตินั้นเลยนะแต่ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นเค็มเผ็ดคือรสชาติครบนะคะประมาณนี้นะออกหวานนิดนึงนะคะหวานนิดเดียวนะคะทุกคนไปทำกันเลยดีกว่านะคะไปช่วยเริ่มจากการก่อไฟเลยค่ะทุกคนไปหาฟืนก่อนนะคะข้ามเขาไป3ลูกนะโอเคก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครมีกระทะมีหม้อแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะจากนั้นใส่กะทิลงไปเพื่อที่จะได้ผัดพริกแกงก่อนนะคะสักหน่อยนึงก่อนอ้อแต่ลืมบอกไปนะคะว่าเราจะไม่ใช้กะทิอย่างเดียวนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันพืชด้วยเนาะเพื่อเพิ่มความสวยให้กับแกงของเรานะคะจะได้สีสันสดสวยนะคะก็เดี๋ยวเราผัดอันนี้สักหน่อยแล้วค่อยใส่กะทิลงไปนะคะค่ะพอดีใช้เตาไฟฟ้านะคะมันก็เลยร้อนแรงร้อนเร็วนะคะทุกคนก็เลยใช้ไฟต่ำๆนะคะที่สำคัญเราไม่ได้ใช้เป็นหม้อเขาเรียกอะไรนะคะแทบร้อนเนาะใช้เป็นอ่างผสมเลยนะคะทุกคนขี้เกียจไปลือมีความขี้เกียจอีกแล้วนะคะนางฟ้านะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็คนเลยค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะค่ะเพื่อนจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสักหน่อยนึงนะคะเพื่อผัดให้สีสันสวยงามนะคะอุ้ยผัดให้หอมเลยค่ะโอเคค่ะพริกแกงของเราก็สวยหอมแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปใส่เลยนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยค่ะชึบเนื้อไก่บดนะคะใครชอบเป็นหมูใส่หมูก็ได้นะคะหรือชอบเป็นอะไรใส่ได้หมดเลยหรือถ้าใครไม่ชอบอย่างเงี้ยใช้เป็นโปรตีนเกษตรก็ได้นะคะเป็นมังก็ได้หรือใครชอบเป็นลูกชิ้นใช้เป็นลูกชิ้นก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาผัดให้เนื้อไก่เขาสุกก่อนนะคะแล้วเราจะปรุงรสชาติกันอีกทีนึงนะคะพอไก่เริ่มสุกนะคะก็ใส่ผงปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลลงไปก่อนก็ได้นะคะรสชาติค่อยชิมอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยเพิ่มได้นะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยรสชาติตามใจชอบเลยนะคะผัดให้รสชาติเข้าเนื้อไก่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมรสชาติกันอีกทีนึงจากนั้นนะคะเติมกะทิลงไปนะคะที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ใช้หมดกล่องเลยนะคะเพราะว่าทำเยอะนะคะใครชอบนัวๆก็ตามใจชอบเลยนะคะรสชาตินะคะแซ่บนัวนะคะจากนั้นใส่มะเขือได้เลยนะคะเพื่อนๆใครชอบเยอะใส่เยอะนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนางฟ้าขี้เล่นอาจจะลืมบอกว่ามีใบโหระพาด้วยนะคะ
ลืมบอกไปนะคะว่ามีใบโหระพาไว้ใส่ตอนสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้านะคะสักพักเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปให้พอดีกับมะเขือนะคะอุ้ยหอมจังเลยค่ะเพื่อนๆหอมแล้วหอมแล้วโอเคค่ะเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะให้มันพอดีกันกับมะเขือนะคะชื่อว้าวโอเคค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรารอเดือดนะคะเรามาชิมรสชาติกันอีกทีนะคะเพื่อนๆเดือดปุดปุดกันเลยทีเดียวนะคะชิมรสชาติกันได้เลยค่ะชิมแล้วสักครู่นี้นะคะทุกคนแบบโอ้โหรสชาติพอดีมากเลยค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าความเค็มก็จะมีได้จากพริกแกงด้วยนะคะความเค็มเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะไม่เค็มมาค่ะต่อไปนะคะเดือดสุกแล้วนะคะจากนั้นใส่เลือดไก่ลงไปได้เลยค่ะอุ้ยต้มอีกสักหน่อยนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วบอกเลยนะคะเพื่อนๆเตรียมขนมจีนไว้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบทานกับข้าวนะคะก็อร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะอร่อยเซ็บนัวไปให้สุดอย่าหยุดอยู่เช็คกูอ้วนกูอ้วนใครที่กลัวอ้วนก็ต้องยอมแพ้เมนูนี้นะคะเพราะว่าใส่กะทิไป1กล่องเลยทีเดียวนะคะไปให้สุดอย่าหยุดที่กลัวอ้วนนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะมาใส่ใบโหระพากันเลยนะคะเอ้ยใส่ใบแมงลักนะคะทุกคนแมงลักโหระพาเรียกสับสนไปหมดแล้วนะคะโอเคเพื่อความหอมนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะโหระพานะคะอุ้ยหอมจังเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูแกงมะเขือใส่ไก่นะคะเรียบร้อยนะคะเดือดปุดปุดด้วยหอมมากเลยนะคะแต่ก็อย่างไรก็ดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะใครที่ชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับนางฟ้าคิเลนด้วยนะคะจริงๆตอนนี้คือทำตอนกลางคืนนะคะดึกมากแล้วด้วยนะคะต้องขออนุญาตไม่ตักใส่ถ้วยให้ชมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตักไปใส่บาตรก่อนตอนเช้านั่นเองนะคะเพราะว่านางฟ้าคิเลนต้องตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรนะคะแต่ถ้าเกิดตื่นเช้ากว่านี้ก็น่าจะไม่ไหวนะคะเพราะดึกมากแล้วนะคะต้องเลยต้องมาเตรียมทำกับข้าวเอาไว้นั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วกันนะคะบ๊ายบายนะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะอย่ากลัวอ้วนนะคะถ้าชอบรสชาติของความอร่อยก็อย่ากลัวอ้วนนะคะวันนี้ต้องไปกันละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ